ศึกถล่มบัลลังก์โลกครับในมหกรรมมวยโลกปรองดองสมานฉันท์นะครับจากเวทีมวยชั่วคราวอบต.บางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้มีท่านนายกชโอดรุ่งเรืองนายกอบต.บางพลีใหญ่นะครับเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันมาถึงคู่สำคัญของรายการครับคุณชนนท์ครับก็คือภัยผารบนะครับชื่อจริงว่าภัยนันทกุลผารบครับเป็นชาวอำเภอเชษฐประสิทธิ์จังหวัดชัยภูมินะครับแต่มาซ้อมอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับอายุ31ปีนะครับเคยชกมวยไทยในนามดาวเด่นสิงห์ทอง4แล้วก็เคยเป็นแชมป์ตั้งแต่รุ่น105ปอนด์จนถึง112ปอนด์นะครับสถาบันก็ทั้ง3สถาบันเลยนะครับของอาภาบาลหรือ UBC Asia หรือ UBC Asia นะครับ105 108 112แล้วก็เคยเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของ WBA เฉพาะการนะครับรุ่น105ปอนด์ส่วนประวัติของผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียคุณสาชัยเชิญครับฟาริสเนงโก้นะครับชกจากจาการ์ตาอินโดนีเซียครับวัย25ปีนะครับก็มีสถิติชกชนะ8แพ้5เสมอ3นะครับนั้นน็อก6ครั้งแล้วก็ไม่เคยเดินทางมาชกเมืองไทยมาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปต่อยที่ญี่ปุ่นมานะครับแพ้คะแนนกับยูจิเฮราที่โตเกียวครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามมวยสยามไม่วันมวยโลกและมวยสยามเอ็กซ์ตร้า7ด้วยครับวันนี้เหมือนเดิมครับรางวัลชนะน็อกมอบให้กับไผ่ภารพนะครับไล่ไปตั้งแต่บริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับมอบให้น็อกได้นะครับรับไปเลย 3,000 บาทนะครับพร้อมทั้งครัวคุณสลายอีก 3,000 บาทครับแล้วก็มีนายเชิดชัยบุญนันท์ครับที่เป็นตัวยกแรก 5,000 ยกต่อไป 3,000 นะครับกลุ่มบริษัททีเอ็นด้วยนะครับจำหน่ายราคาทุกชนิดโดยคุณมรินทร์ธรรมทานน็อกได้มอบ 3,000 บาทนะครับมาดูครับสายนับขวาน็อกนะครับโอ้โหซ้ายชกไปครับชกไปยิ้มไปนะคุณสันชัยครับมีความมั่นใจนี่เต็มร้อยครับโอ้โหโดนเดินรุกไล่เข้าหาเลยนะครับไผ่ภารพต่อยมา24ครั้งนะครับในแบบมวยสากลอาชีพชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อก19ครั้งนะครับไฟนี้เป็นไฟที่25ครับเป้าหมายแน่นอนนะครับแชมป์โลกทั้ง3สถาบันครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทครับ108ปอนด์ไม่ว่าจะเป็น WBA WBC แล้วก็ WBO นะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาชิงแล้วนะครับอาจารย์บัญชาคุณชันชัยครับเป้าหมายตอนนี้ก็สมบูรณ์ครับขอรบมา8ปอนด์นะครับลุยให้ชิงกันรุ่นที่เรียกว่าตอนนี้ก็ญี่ปุ่นตอนนี้ก็อินโนเวทครับชนะสามนัดแรกก็สละแชมป์ไปเราก็มีลุ้นได้ชิงเหมือนกันนะครับการชิงแชมป์ว่างหมดยกแรกครับพักสักครู่ครับดูจังหวะภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาเริ่มที่จะโดนแล้วครับมาพยายามจะกอดไผ่ภารพนะครับไม่ให้ออกหมัดให้ได้ถนัดต้องขอขอบคุณข้าวหอมมะลิน้ำดื่มและรีสอร์ทเศรษฐีเรือทองครับขอบคุณคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดขอบคุณบริษัทแกงแอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดขอบคุณซูโฟติกกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซล่าเซลล์ครับขอบคุณปุ๋ยแทนคุณครับวัคซีนพืชจัดการครับยก3ต่อครับโอ้โหออกมาแต่ละครั้งนี่เป็นแฟนฮือฮาครับพลังกำปั้นของไผ่ภารพอ้าวมีโดนสวนบ้างครับต้องระวังเลยนะครับนักมวยผู้ท้าชิงรายนี้นี่เพิ่งเดินทางมาชกเมืองไทยครั้งแรกเลยนะครับจากอินโดนีเซียวีว่าก็มอบรางวัลพิเศษอีก 3,000 บาทนะครับวีว่าพาเลทน็อกได้นี่รางวัลเพียบเลยครับเยอะเลยนะเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์ 3,000 เสือ11ตัวด้วยครับครัวคุณสลาย 3,000 ครับยังไม่โดนเต็มๆนะคุณสาชัยครับหาจังหวะอยู่ครับซ้ายขวานะครับไผ่ภารพที่ต่อสู้นี่ก็ปวดหัวนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวกัดซ้ายเดี๋ยวกัดขวาเดี๋ยวหน้าถล่มครับโอ้โหช่วงขวาแล้วน่าจะใช้ได้เลยครับทางด้านฟาริสมังโก้ไผ่นวดไปเรื่อยนะครับโอ้โหดูการโดนต้อนของไผ่ภารพครับไม่เจอโอกาสเลยครับอัดลำตัวกลับใบหน้ารัวมาชุดหักเหมือนจะแบบมวยไทยนิดๆครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับ
เดี๋ยวรู้อีกชุดหนึ่งโอ้โหยังมีโต้อยู่ครับฟาริสกรรมการทีนี้ประหยัดทรัพย์บนเวทีนี่จ้องแล้วครับพยายามจ้องตัวลำตัวอีกทีหนึ่งฟาริสเนียงโก้นะครับนักชกอินโดนีเซียครับยังไม่เคยมาชกเมืองไทยด้วยนี่เป็นครั้งแรกขึ้นมาก็ไม่กลัวครับไม่กลัวไผ่พาลบเลยเอาเลยครับไผ่พาลบเดินหมายืดหยุ่นนี้แล้วกันครับทางด้านคาริสเซงโก้ไผ่พาลบครับแหมฮุกขวาเข้าไปเอาเลยเป็นชุดลงไหมแหมยังดื้อยังเหนียวครับยังไม่ลงครับยังเหนียวแน่นดีเหลือเกินโดนเข้าไปชุดใหญ่นะครับท่านประธานในการจัดการแข่งขันครับท่านนายกชโอดรุ่งเรืองขอบคุณ FBT ครับขอบคุณท่าขยาตราใบห่อครับผลิตยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อและบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อชนิดแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณเครื่องมือเกษตรวาซาบิครับข้าวหอมมะลิน้ำดื่มและรีสอร์ทเศรษฐีเรือทองและขอบคุณคุณชูชีพตรีโพคาครับอยุธยาไนท์พลาซ่าแต่วันพิเศษก็เหมือนเดิมนะครับไอ้ฮันเชอร์ชัยมีนางเสือที่เป็ดตัวครับ 3,000 บาททางพี่อมรินทร์พรประธานครับจากกลุ่มบริษัท TN และเครื่องเชื่อมครับ 3,000 บาทคุณชูชีพพีโบคาก็ 5,000 บาทครับทั้งน็อกทั้งคะแนนนะครับแล้วก็วีว่าพาเลทก็ 3,000 บาทโอ้โหยอดนี่เป็นหมื่นแล้วนะครับเพียงน็อกได้ครับไผ่พารบน็อกได้หรือเปล่าตอนนี้แหมทำท่าจะเหนียวแน่นขึ้นมานะครับสำหรับนักมวยอินโดนีเซียครับฟาริสเนียงโก้กับการมาเมืองไทยครั้งแรกของเขาครับไม่เรียกว่าไม่เสียของเสียหายเลยครับต้านทานแผ่ไปลบเราได้นี่ยังเรียกว่าไม่มีทีท่าจะเพี้ยงพล้ำนะครับเดินเบียดเข้ามาครับไผ่พารบเรียกว่าเหนียวแน่นทีเดียวครับไม่ได้เรียกว่าจะมาทิ้งตัวแรงใดครับใช้ความเร็วใช้จังหวะสายตาครับก็เก็บครบมือไม่ได้ครับทางมวยไทยนะครับญี่ปุ่นก็มีครับเดี๋ยวรอชมนะครับริคุคันโน่ครับมวยญี่ปุ่นมวยสร้างมาครับขึ้นต่อเปียกเรียกว่าปั้นนักชกสู่ระดับอินเตอร์นะคุณสายชัยครับจากที่โคบุกิก่อนเกียรติยิมเป็นแชมป์อยู่แล้วในสังกัดนะครับครับนี่มีอีกคนแล้วครับริคุคันโน่ไม่ต่อยด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้บนเวทีนี่ก็คือความหวังของก่อเกียรติโกครับไผ่ผาลบเน้นซ้ายเต็มๆครับลำตัวซ้ายขวายังโดนไม่เต็มครับฟาลิสนั้นรัดกุมครับชกในเชิงถอยรับแล้วก็ป้องกันได้ดีพยายามที่จะล็อกแขนล็อกหมัดครับคือมีอาการแป๊บเดียวแล้วก็ฟื้นครับอาจารย์สำหรับฟาลิสเนงโก้เป็นบททดสอบอย่างดีนะครับก้าวไปสู่ระดับโลกของไผ่พาลบดูยังเรียวแรงยังดีครับยังทนทรหดเหลือเกินโดนแล้วยังไม่มียุบครับลุ้นกันต่อครับขอบคุณ M150 ขอบคุณกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลน้ำดื่มบริเจนห้างขยาตราใบห่อผู้ผลิตยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สะดวงทวารหนักตราใบห่อและบรรเทาฤทธิ์สะดวงทวารหนักตราใบห่อชนิดแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยเหลืออีก3ยกครับการชิงแชมป์ PABA ครับ108ปอนด์เดินหน้าลุยเหมือนเดิมแม่วันนี้นี่ใช้แรงเยอะมากครับนานๆจะเห็นไผ่พารบต่อยเกมยาวแล้วก็ไม่ได้นับด้วยนะครับแม้ว่าจะต่อยจนคู่ต่อสู้นี่แล้ววันนี้ไปจะรอบเวทีเลยนะครับคือต่อยอย่างนี้เนี่ยฮะคุณสุนนท์ถึงแม้ว่าไม่น็อกนี่ผมว่าผู้ให้การสนับสนุนนี่ก็คงจะมีรางวัลพิเศษให้นะน็อกไม่น็อกอย่างคุณชูชีพนี่ให้แน่นอนนะครับคุณชีพให้ 5,000 บาทนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยของเราครับบรรดาผู้ให้สนับสนุนต่างๆในห้างเสือที่เป็ดตัวมอบคุณอมรินทร์ประธานนี่นะครับมอบตลอดครับคุณสายชนนี่คุณเจิ้งก็มอบด้วยแล้ววีว่าพาเลทด้วยนะครับ 5,000 บาทนี่นะครับมอบด้วยเราก็ไม่ได้เห็นไผ่พาลบชกมากๆยกครบยกมานานร่วม 3-4 ปีแล้วนะครับอุ้ยครับอุ้ยเฉียวไปครับคุณสารชัยครับ
โอ้โหแฟนๆนี่ฮือเลยครับอย่าประมาทนะครับแหมเราผ่อนไปนิดนึงครับยกนี้ดูสิเขาพละกำลังเขายังดีอยู่นะพอเราผ่อนปุ๊บเขานั่นเลยนะเราใช้แรงเยอะครับตั้งแต่ยก1มาถึงยกที่8เนี่ยนะครับตอนนี้มายก9โอ้โหยก10แล้วนะครับ10แล้วยก10แล้วครับอ้าวยับไปอีกยังมีโต้อยู่ครับปาลิสเซนโกคุณธนงสุวรรณดีนะครับคุณธนงสุวรรณดีนี่ตัวในนามของคุณมนุษย์นะครับครับมโนดักแฮก็มีรางวัลเหมือนเดิมโอ้หูขวาอันตรายครับหูขวาไป 2-3 ดอกยับขวาอีกทีนึงครับปาลิสเซนโกอย่าหมดนะไปพารอบทำให้คู่ต่อสู้ได้ใจนะคุณสาชัยครับเขาเห็นเราอ่อนแล้วหน้าเขามีกำลังใจครับอย่างนี้ไม่ได้มาพักสักครู่ครับเพราะว่ายังมีอัดฉีดอยู่นะครับคุณชูชีพยังอยู่นะครับ 5,000 บาทในห้างเชิดชัยเสียสละตัวครับ 3,000 บาทเป็นวิพังประธานนะครับอยู่ว่าพาร์ทเลสเจิ้งถูกเซิร์งนะครับครับคงจะไม่เล่นเกมแล้วนะครับสำหรับเจ้าไผ่ครับก็ต่อยไปตามแผนที่อาจารย์มนพนอบน้อมแล้วก็เทรนเนอร์สมชายรปท.ครับตรงนี้ให้คุมเกมครับให้ระมัดระวังหน่อยนะฮะไม่ประมาทต้องบล็อกหมัดแล้วโยนหน้าโต้ขวาลูกนี้แม่ไม่เอียงครับแต่ยังไม่ลงครับโดนขวาเต็มๆนะครับไม่ลงซ้ายทิ่มซ้ายทิ่มขวาเข้าไปศีรษะก้มไปเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าจะต่อหัวแล้วครับขวาฟาริสยังโต้ครับลงไม่ลงคุสุนนครับมัดนำต่อยได้ครับแต่ลูกติดตามโดนแต่ฟาริสเนงโก้นั้นทนทรหดแล้วก็มีจังหวะก็สวนทำเอาเป็นแฟนก็หวาดเสียวไปเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหมัดขวาของเนงโก้ครับฟาริสเนงโก้นะฮะนี่นะครับเย็บซ้ายจับลบฮึดอีกชุดหนึ่งครับพยายามที่จะฮึดแหมดูคะแนนคงจะหายห่วงครับคือคะแนนนี่ไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้นะก็ผู้บรรยายแอบนั่งให้คะแนนกันอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาจบสุดท้ายโดนซ้ายเต็มๆลำตัวยังไม่ลงครับไม่เป็นไรครับเราได้ดูหลายอย่างในวันนี้ก็มีฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินนะครับเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลของป.6 นะครับเรียนสัมภาษาห้องติดแอร์ครับเอาไผ่พาลบไผ่พาลบถ้าถอยนิดนึงถอยนิดนึงครับวันนี้เก็บตัวเยอะนะฟาลิสเมนโกตานี่บวมเลยนะคุณสาชัยครับแต่มาลบถอยครับทำเหมือนมีอาการจุกหรือเปล่าครับแต่มาลบโอ้ครับนี่ครับโดนลำตัวให้ไผ่พารบ120เนียงโก้108กรรมการวันชัยพงศ์ศรีให้ไผ่พารบ120เนียงโก้108กรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้ไผ่พารบ120เนียงโก้108เป็นนั้นว่าไผ่พารบนะครับก่อเกียรติยิ้มก็คว้าแชมป์ของ PABA ไปครองในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญประธานกิตติมศักดิ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณพินิษฐ์หาญพาณิชย์คุณชะโอดรุ่งเรืองนะครับประธานหน่วยการจัดนายกอบต.บางพลีใหญ่กำนันวีสุดารุ่งเรืองนะครับประธานจัดกำนันตำบลบางพลีใหญ่ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางพลีแล้วก็ท่านพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนนะครับประธานสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยวันนี้ร่วมการแสดงความยินดีนะครับต่อแชมป์ของเราและในวันที่4ตุลานะครับไปชกป้องกันแชมป์ที่